สวัสดีครับคลิปนี้จะให้มาดูว่าทำไมถึงไม่สมควรปลูกต้นสตรอเบอรี่ช่วงหน้าฝนนะครับหมายถึงว่าช่วงนี้ไม่เหมาะกับการปลูกสตรอเบอรี่กลางแจ้งในช่วงหน้าฝนนะครับนี่แหละครับสภาพที่เห็นมันจะโดนน้ำฝนจากเม็ดฝนลงมานี่แหละครับให้ดูนะครับเนี่ยสภาพเป็นแบบนี้นะครับจากฝนจากน้ำเม็ดฝนนะดูได้เลยครับเนี่ยจะเป็นสภาพมันจะเป็นแบบนี้แล้วครับไอ้ต้นไหนที่แข็งแรงก็ใบกระเจียงตั้งโอเคดีครับดีครับเนี่ยใบมันจะตกหมดเลยครับนี่แหละครับสภาพนี้แหละครับแต่ถ้าใครมีงบประมาณมีเงินทุนเยอะก็ทำโรงเรือนปลูกแนะนำให้ทำโรงเรือนปลูกครับแต่ถ้าใครแบบมีต้นทุนน้อยๆอย่างผมก็ให้ทำแบบนี้ก็จะปลูกกับแบบนี้แหละครับแต่ก็คือถ้าเกิดถ้าได้กลางแสลนก็จะช่วยได้ในระดับหนึ่งนะฮะแต่ก็ช่วยได้ไม่มากจะให้ดูครับสภาพนี่ครับถ่ายตอนที่ฝนยังตกอยู่ครับตอนนี้สภาพไปอย่างที่เห็นนี่นะครับนี่เลยนี่นะครับโอเคครับเอามาให้ดูกันเล็กน้อยเท่านี้แล้วครับผมฝากกดติดตามด้วยครับสวัสดีครับ